ว่าชอบอะครับชอบเลยให้พี่ผมออกแบบให้อะครับแล้วคือเราอยากมีส่วนร่วมกับเรื่องการเคลื่อนไหวเรื่องกรณีบ้านพักตุลาการด้วยใช่ไหมครับครับอยากให้แบบสะท้อนเงี้ยครับอย่างวันพรุ่งนี้เขาจะมีการจัดการชุมนุมกันเรามีโอกาสได้ไปร่วมไหมครับถ้ามีโอกาสก็จะไปครับแต่เบื้องต้นก็แสดงออกด้วยการการแกะผมลายนี้ใช่ไหมครับในรูปนี้เนี่ยผมอยากให้สะท้อนสังคมนะครับในเรื่องของวัฒนธรรมของภาคเหนือเพราะว่าดอยสุเทพเนี่ยผมเห็นมาตั้งแต่เล็กละนะครับแม้กระทั่งที่แกะไปเนี่ยมันยังไม่สวยเลยนะครับพอป่ามันแหว่งขึ้นมาเนี่ยมันไม่มีความสมดุลนะครับที่สร้างเนี่ยผมว่ามีเยอะแยะนะครับอยากจะให้คืนให้กับพวกเราชาวเหนือนะครับก็ไม่อยากให้เรื่องราวมันรุนแรงมากไปกว่านี้อยากให้มันลงเอยด้วยดีนะครับเพราะวันนี้เนี่ยเรายังผมว่ามันเสื่อมถอยไปนะเสื่อมถอยไปเยอะนะครับอยากให้มันคืนกลับมาเป็นเหมือนเดิมครับผมอย่างในวันพรุ่งนี้ที่เขามีการชุมนุมถ้ามีโอกาสเราจะไปร่วมไหมครับไปครับไปเพราะตอนนี้ก็เตรียมรีบบินไว้ละนะครับก็ต้องการที่จะไปเพื่อที่จะเป็นอีกผมอาจจะเป็นเสียงเล็กๆนะครับแต่เสียงเล็กๆเนี่ยถ้าเกิดหลายๆคนเนี่ยมันก็น่าจะมีประสิทธิผลมากกว่านะครับไม่ว่ามันจะลงกันแม้ด้วยยังไงเราก็คนไทยพวกเราชาวเหนือมันมีคำตอบอยู่ในใจอยู่แล้วครับว่าเราคงไม่ต้องการที่อยากได้บ้านป่าแหว่งที่มันอยู่ในธรรมชาติในบนดอยที่เราเห็นมาตั้งแต่เล็กอะครับ